ก็ไปดูจับตาสถานการณ์ในจีนนะคะหลังจากที่มีการชุมนุมประท้วงไปในหลายเมืองเลยค่ะ จากการประท้วงที่ลุกลามไปหลายเมืองในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาในประเทศจีนซึ่งนี่เป็นสิ่งที่คนจำนวนมากพูดตรงกันเลยค่ะว่ามันไม่ใช่เรื่องที่ปกติเลยที่มีความเคลื่อนไหวต่อต้านนโยบายของจีนอย่างกว้างขวางจนเป็นการชุมนุมใหญ่เนื่องจากก็เป็นที่ทราบกันดีนะคะว่าจีนเป็นประเทศที่จำกัดสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นโดยเฉพาะความคิดเห็นในการต่อต้านรัฐบาลค่ะ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตลอดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาทำให้หลายคนจับตาว่าแล้วในวันธรรมดาค่ะในวันธรรมดาตั้งแต่เมื่อวานนี้จนกระทั่งถึงวันนี้จะมีการประท้วงอย่างต่อเนื่องหรือไม่เช่นเดียวกับรัฐบาลจีนที่ดูเหมือนจะจับตาการประท้วงอย่างใกล้ชิดเห็นได้จากการรายงานจากสื่อหลายสำนักที่ตั้งข้อสังเกตตรงกันค่ะว่าพื้นที่ที่เป็นจุดที่อาจจะเกิดการประท้วงเนี่ยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจของจีนมาเฝ้าประจำการมากเป็นพิเศษค่ะ ขณะเดียวกันมาตรการในการจัดการกับผู้ชุมนุมของรัฐบาลจีนก็ดูเหมือนที่จะเริ่มขึ้นมาแล้วเช่นกันค่ะมีรายงานที่เปิดเผยว่าเริ่มมีชาวจีนได้รับโทรศัพท์จากผู้ที่อ้างตัวว่าเป็นตำรวจเรียกให้ไปให้ข้อมูลที่สถานีตำรวจแล้วค่ะชาวจีนคนนึงเปิดเผยว่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจขอตรวจบัตรประจำตัวก่อนที่จะรวบตัวไปสอบสวนนานหลายชั่วโมงกว่าจะได้รับการปล่อยตัวออกมา นักเรียนจีนคนหนึ่งเปิดเผยว่าได้รับการติดต่อจากวิทยาลัยที่เขาเรียนอยู่โดยทางวิทยาลัยได้ขอให้เขาเขียนบันทึกช่วงเวลาในขณะเกิดการประท้วงผู้ประท้วงจีนคนหนึ่งระบุว่าความพยายามสืบหาผู้เข้าร่วมการชุมนุมเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาของทางการจีนเนี่ยทำให้เขาต้องเริ่มไปไล่ลบประวัติการแชทของตัวเองแล้ว ความพยายามในการสืบประวัติประชาชนในโลกออนไลน์ยังเกิดขึ้นด้วยนะคะจากการที่เจ้าหน้าที่จีนได้ร้องขอให้ประชาชนเปิดโทรศัพท์เพื่อดูว่าพวกเขาเนี่ยแอบใช้แอป VPN หรือว่าสื่อสารการผ่านแอป t e l e g กร m หรือเปล่าเพื่อรับข้อมูลเกี่ยวกับการประท้วงเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะปัจจุบันการที่คนจีนใช้ VPN เพื่อลักลอบหรือชาวเน็ตเรียกกันว่ามุดเนี่ยนะคะมันยังเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายในประเทศจีนแต่ขณะกัน ขณะเดียวกันนะคะการเข้าถึงแอปเทเลกรา m ก็ถูกทางการจีนปิดกั้นด้วยค่ะอย่างไรก็ตามเราก็เป็นที่รู้กันดีนะคะว่าการมุด VPN เพื่อไปใช้เทเลกรา m เนี่ยดูเหมือนว่าจะเกิดขึ้นแพร่หลายในช่วงการชุมนุมโดยมีรายงานข่าวว่าชาวจีนจํานวนมากเข้าไปอ่านคําแนะนําที่ส่งต่อกันผ่านเ e เลกรา m ถึงวิธีล้างข้อมูลโทรศัพท์ถ้าถูกตํารวจส่มตรวจมือถือค่ะ นอกจากการกลุ่นอกจากการสุ่มตรวจมือถือประชาชนแล้วมีรายงานว่าทางการจีนยังพยายามปิดกั้นการรายงานข่าวความเคลื่อนไหวและภาพวิดีโอเกี่ยวกับการชุมนุมในทวิตเตอร์ซึ่งเป็นโซเชียลมีเดียที่ใช้กันทั่วโลกยกเว้นในประเทศจีนเนี่ยก็มีการปิดกั้นการใช้งานด้วยค่ะนี่เป็นข้อสังเกตว่านอกจากการพยายามปิดข่าวในจีนแล้วจีนเนี่ยก็ยังพยายามจะปิดข่าวกับประชาคมโลกหรือไม่ อันนี้เป็นข้อกล่าวหาที่มาจากบรรดานักวิจัยที่ติดตามความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับเรื่องนี้ในทวิตเตอร์ค่ะชี้ว่าถ้าลองค้นหาข้อความเกี่ยวกับการประท้วงในจีนเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาผลการค้นหากลับไปลงเอยด้วยเนื้อหาที่ไม่เกี่ยวข้องเลยมีตั้งแต่ข้อมูลที่บิดเบือนเนื้อหาที่จับสาระไม่ได้ไปจนถึงการค้นหาเรื่องการประท้วงในจีนแล้วกลับไปพบบรรดารูปโป๊เปลือยที่ไม่เหมาะสมค่ะ คุณผู้ชมลองค้นหาดูก็ได้นะคะถ้ามีผลเป็นยังไงเนี่ยก็คอมเมนต์มาแชร์กันด้วยนะคะมีรายงานของ greatfire.org ค่ะซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ช่วยชาวจีนให้หลุดพ้นจากระบบเซ็นเซอร์ชิปของรัฐบาลจีนช่วยชาวเน็ตโดยเฉพาะเลย ระบุว่าพอค้นคําสําคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้ไม่ว่าจะเป็นคําว่าอุรุมชีที่เป็นเมืองเอกในเขตปกครองตนเองของซินเจียงอุยกูซึ่งเกิดเพลิงไหม้อาคารจนลุกลามเป็นการประท้วงรุนแรงเพราะผู้ประท้วงเนี่ยเชื่อว่าถ้าไม่มีมาตรการล็อกดาวน์เข้มขน้นเจ้าหน้าที่น่าจะเข้ามาระง,งับเหตุแล้วก็ลดความเสียหายได้เร็วกว่านี้ทีมวิจัยพบคําว่าถ้าเกิดว่าไปค้นคําว่าอุรุมชีเนี่ย ก็จะจะไปพบเจอกับสแปมมากมายค่ะแล้วก็มีคอนเทนต์ที่ชี้ชวนให้เล่นการพนันไปจนถึงภาพที่ไม่เหมาะสมค่ะซึ่งไม่พบข้อมูลที่เกี่ยวข้องอะไรเลยกับคำที่ใช้ค้นหาค่ะกรณีที่เกิดขึ้นกับทวิตเตอเนี่ยนะคะทำให้หลายคนตั้งข้อสังเกตแบบที่เราหยิบยกขึ้นมาสักคู่ค่ะว่านี่เป็นความพยายามของจีนในการปิดข่าวเรื่องการประท้วงในจีนต่อคนทั้งโลกที่ใช้ทวิตเตอรหรือไม่ ขณะเดียวกันค่ะบรรดาผู้เชี่ยวชาญก็ชี้ว่านี่อาจเป็นความพยายามปิดข่าวในประเทศจีนด้วยเพราะแม้ว่าทวิ t เตอจะถูกปิดกั้นไม่ให้เข้าถึงในจีนแต่ว่าอย่าลืมนะคะว่าชาวจีนก็ยังสามารถใช้งานได้ถ้าใช้ VPN ค่ะซึ่งมีการประเมินว่ามีผู้ใช้ทวิตเตอร์ในประเทศจีนที่แอบมุดเข้ามาใช้เนี่ยถึง3 1 0ถึงล้านคนเลยทีเดียวค่ะนี่คือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะซึ่งในช่วงสถานการณ์ที่ผ่านมา ดูเหมือนว่าสื่อของทางการจีนก็ไม่ได้มีการนําเสนอข่าวใดๆเกี่ยวกับการประท้วงด้วยค่ะซึ่งก็เป็นไปตามที่หลายคนคาดการนะคะถึงความเซนเซอร์ชิพของรัฐบาลค่ะแล้วก็สื่อของทางการจีนเนี่ยก็คงที่จะไม่นําเสนอข่าวที่อาจจะส่งผลลบกับรัฐบาลตัวเอง อย่างไรก็ตามนะคะทางการจีนก็จําเป็นจะต้องแสดงความคิดเห็นต่อการประท้วงที่ลุกลามไปทั่วประเทศอย่างปฏิเสธไม่ได้ซึ่งโฆษกกระชรวงการต่างประเทศก็จําเป็นต้องพูดเรื่องนี้ค่ะโดยได้ตอบคําถามที่มีสื่อมวลชนตั้งเอาไว้ถึงกรณีนี้โดยยืนยันว่าจีนเป็นประเทศที่ปกครองด้วยหลักนิติรัฐยึดถือสิทธิตามกฎหมายและเสรีภาพหลากหลายรูปแบบ ซึ่งที่ผ่านมาชาวจีนก็ยินดีที่จะได้รับการการันตีถึงสิทธิต่างๆเหล่านี้แต่ถึงอย่างนั้นโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีนก็ยังย้ำว่าสิทธิและเสรีรภาพใดๆก็ต้องอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายด้วยค่ะนอกจากนี้โฆษก กระทรวงการต่างไประเทศของจีนยังกล่าวถึงกรณีที่มีนักข่าว b b c ถูกเจ้าหน้าที่จีนควบคุมตัวขณะรายงานข่าวที่นครเซี่ยงไฮ้ของจีนด้วยชี้ว่าสื่อไม่ควรเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ไม่เกี่ยวข้องกับตัวเองและสื่อต่างชาติมีสิทธิ์รายงานข่าวภายใต้กฎหมายของจีนและสื่อต้องพกบัตรสื่อมวลชนอยู่เสมอนี่นะคะโดยที่ผ่านมาค่ะ BBC ก็ได้มีแถลงการตอบโต้เรียบร้อยแล้วค่ะ มาดูสถานการณ์โควิดกันบ้างค่ะยอดผู้ติดเชื้อโควิด -19 ในจีนลดลงในรอบสัปดาห์เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะทางการจีน,นออกมาประกาศว่าการติดเชื้อในท้องถิ่นลดลงจาก4 0 5 2รายเหลือ38,421รายค่ะโดยส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยที่ไม่แสดงอาการสื่อจีนเปิดเผยอีกทีด้วยค่ะว่าจะมีการเร่งฉีดวัคซีนชนิดใหม่ในกลุ่มผู้สูงอายุ ทางการจีนก็เผยด้วยนะคะว่ามีเพียง76.6%ของกลุ่มประชากรที่มีอายุมากกว่า80ปีที่ได้รับวัคซีน2โดสค่ะเมื่อเทียบกับประชากรทั่วไปที่ได้รับวัคซีนแล้ว90%นอกจากนี้ยังมีเพียง65.8%ที่ได้รับครบ3โดสค่ะ นอกจากนี้ก็ยังมีการปรับแผนการดําเนินงานใหม่ให้เร่งการฉีดวัคซีนต้านโคโรนาไวรัสในกลุ่มผู้สูงอายุแล้วก็ยังมีคําสั่งให้เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นปรับปรุงวิธีการการส่งเสริมและการลําเลียงวัคซีนเพื่อกลุ่มคนสูงอายุด้วยค่ะเนื่องจากกลุ่มคนสูงอายุมีท่าทีต่อต้านการฉีดวัคซีนมากกว่าคนรุ่นใหม่อย่างไรก็ตามยังมีรายงานว่าผู้ที่ปฏิเสธการเข้าถึงวัคซีนเนี่ยจะต้องอธิบายเหตุผลกับทางการด้วยค่ะ อัตราการฉีดวัคซีนในผู้สูงอายุต่ำถือเป็นอีกหนึ่งอุปสรรคในการคลายมาตรการโควิดเป็นศูนย์ค่ะซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยสําคัญที่นําไปสู่การประท้วงในจีนก็เป็นที่ตั้งข้อสังเกตกันนะคะว่าการที่ในช่วงสุดสัปดาห์เป็นต้นมาที่รัฐบาลจีนพยายามที่จะปรับแล้วก็เร่งรัดการฉีดวัคซีนในผู้สูงอายุเนี่ยเป็นผลต่อเนื่องมาจากการประท้วงที่เกิดขึ้นหรือไม่และเป็นความพยายามของรัฐบาลในการที่จะคลายความไม่พอใจของประชาชนในพื้นที่ค่ะ w o r ร p t o n t y o d a y สาระความรู้เพื่อวันนี้